ปกติเนี่ยร้านค้าทั่วไปต้องตรวจสอบสินค้าก่อนนะคะว่ามีพอขายหรือเปล่าไม่ใช่ว่ารับออเดอร์รับเงินไปแล้วแล้วโทรมาบอกว่าทางร้านไม่มีของนะคะอะไรเงี้ยไม่มันไม่ใช่ค่ะอย่าอวดเก่งครับอย่าอวดเก่งอย่าอวดเก่งอย่าทะลึ่งอย่าอวดเก่งเชิญไปเปิดร้านอยากทำแบบไหนไปทำเชิญอย่าทะลึ่งอย่าก้าวไก่คนอื่นอันนี้ที่ฉันพูดดีๆนะคะไม่ได้ก้าวไก่นะคะอย่าก้าวไก่คนอื่นให้เกียรติคนอื่นอย่าก้าวไก่ขึ้นกันละกันอย่าทะลึ่งโทษนะคะโทษนะคะอันนี้นี่คุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องราวที่ดุเดือดขึ้นมานะครับแล้วก็งงมากนะครับร้านทำไวนิลครับคุณผู้ชมปรากฏว่าด่ากราดลูกค้าแบบนี้เลยที่โทรไปติดตามถามนะครับงานไวนิลที่สั่งทำเนี่ยปรากฏว่าโดนด่ากลับมาชุดใหญ่เจ้าของร้านหัวร้อนเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตวาดลูกค้าบอกว่าอย่าอวดเก่งอย่าทะลึ่งไม่รู้ว่าทำฟรีหรือเปล่าคุณผู้ชมเนี่ยก็บอกหลังหญิงสาวนี้เนี่ยเธอมีการสั่งทำป้ายไวนิลไปครับแต่ทำไม่ได้ตามนัดนะครับร้านไวนิลเนี่ยอ้างว่าของไม่พอครับมีหนำซ้ำเจ้าของร้านเนี่ยยังมีพฤติกรรมหัวร้อนแบบนี้นะครับกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อมีผู้ใช้ TikTok รายนึงเนี่ยเธอมีการโพสต์คลิปคุยโทรศัพท์กับร้านรับทำป้ายไวนิลเมื่อถึงเวลานัดส่งของกลับมาส่งของให้ไม่ได้โดยให้เหตุผลว่าของเนี่ยดันไม่พอทำให้ลูกค้าที่สั่งป้ายไวนิลเนี่ยเดือดร้อนครับเพราะต้องใช้งานในวันรุ่งขึ้นนะจนเกิดการตำหนิแบบนุ่มนวลบอกว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้เช็คของในสต็อกก่อนเหรอที่จะรับออเดอร์ลูกค้าเนี่ยปรากฏว่าเท่านั้นแหละครับปลายสายก็คือเจ้าของร้านไวนิลอารมณ์เสียเลยครับตะโกนขึ้นเสียงตวาดเป็นชุดใส่ลูกค้าบอกว่าอย่าอวดเก่งอย่าทะลึ่งเชิญไปเปิดร้านเองอยากทำแบบไหนก็ไปทำอย่าทะลึ่งอย่าก้าวก่ายคนอื่นให้เกียรติคนอื่นงานใครงานมันอย่ามาสอนจะเอายังไงพูดมาเลยจะเอาเงินคืนหรือจะเอาคำตอบพูดมาไม่ทำแล้วไงก็วางไปสิถ้ารับไม่ได้ก็วางไปถ้าไม่วางก็จะโวยวายผมจะพูดแบบนี้จะทำไมนี่โอ้โหนอกจากนี้เจ้าของร้านยังปัดความรับผิดชอบบอกเขาว่าจะไม่ทำแล้วก็ไม่รับทำไม่ส่งของพร้อมบอกให้แจ้งเลขบัญชีเพราะจะโอนเงินคืนเต็มจำนวนถ้าไม่พอใจก็ให้ไปแจ้งตำรวจจากนั้นก็มีการโอนเงินคืนมาครับและทางลูกค้าเนี่ยก็ต้องไปหาร้านมาทำป้ายไวนิลแบบด่วนที่สุดเลยลองไปดูคลิปครับรบกวนคุยกันด้วยเหตุผลได้ไหมคะพอดีก็นี่ไงเหตุผลไงเขาบอกไม่มีของคืออยากทราบว่าทำไมก่อนรับออเดอร์เนี่ยทางร้านจะต้องตรวจสอบสินค้าก่อนจะย้อนหลังทำไมปกติเนี่ยร้านค้าทั่วไปต้องตรวจสอบสินค้าก่อนนะคะว่ามีพอขายหรือเปล่าไม่ใช่ว่ารับออเดอร์รับเงินไปแล้วแล้วโทรมาบอกว่าทางร้านไม่มีของนะคะอะไรเงี้ยไม่มันไม่ใช่ค่ะอย่าอวดเก่งครับอย่าอวดเก่งอย่าอวดเก่งอย่าทะลึ่งอย่าอวดเก่งเชิญไปเปิดร้านอยากทำแบบไหนไปทำเชิญอย่าทะลึ่งอย่าก้าวไก่คนอื่นอันนี้ที่ฉันพูดดีๆนะคะไม่ได้ก้าวไก่นะคะอย่าก้าวไก่คนอื่นให้เกียรติคนอื่นอย่าก้าวไก่ขึ้นกันละกันอย่าทะลึ่งโทษนะคะโทษนะคะอันนี้อย่าทะลึ่งไม่ต้องขอโทษครับอย่าทะลึ่งอันนี้คือจ่ายเงินเต็มไปแล้วนะคะแต่จะมาบอกว่าไม่มีของไม่ได้นะคะเอายังไงพูดมาเลยจะเอายังไงพูดมาจะเอายังไงจะเอาเงินคืนหรือจะทำต่อพูดมาคุณโวยวายมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะแล้วคุณจะเลือกเหตุผลได้ไงได้ไหมก็วางไปสิถ้ารับไม่ได้ก็วางไปถ้าไม่วางก็จะโวยวายจะทำไมผมจะพูดแบบนี้จะทำไมคุยกันด้วยเหตุผลได้ไหมคะไม่ต้องครับไม่ทำครับไม่รับทำครับไม่ต้องไม่รับไม่รับแจ้งเลขที่บัญชีมาโอนเงินเต็มจำนวนแจ้งเลขที่บัญชีมาแจ้งมาเลยไม่รับทำครับไม่ส่งของไม่รับทำแล้วครับจบเท่านี้ครับจบถ้ายังไงเดี๋ยวติดต่อกลับไปคืนนะคะไม่ต้องย้อนจบไม่ต้องย้อนอย่ามาสอนอย่าทะลึ่งอันนี้คือดิฉันไม่ได้สอนนะคะแค่ตั้งคำถามว่าทำไมทางร้านถึงไม่มีของแจ้งเลขที่บัญชีมาอย่าทะลึ่งอย่ามาสอนอยากทำอะไรไปเปิดร้านทำเองอยากทำอะไรไปบริหารบริษัทตัวเองอย่ามาเก่งบริหารบริษัทคนอื่นอย่าทำแบบนี้ให้เกียรติคนอื่นอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งอันนี้คือไม่ได้ถามอะไรเลยนอกจากว่าทำไมถึงไม่มีของนะคะไม่เอาไม่ทำครับเนี่ยแจ้งเลขที่บัญชีมาเท่านั้นจบแจ้งเลขที่บัญชีมาไม่ทราบว่าทางร้านเครียดอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะหลังจากที่คลิปนี้แชร์เผยแพร่ไปครับแชร์กันสนั่นวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดแสดงความเห็นกันเพียบครับต่างบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยไม่น่ารักนะนอกจากจะไม่รับผิดชอบงานแล้วยังไม่มีมารยาทด้วยแล้วก็ไม่มีการขอโทษด้วยซ้ำที่สร้างความเสียหายบางคนก็บอกเขาว่าควรจะแก้ปัญหาด้วยการวางมัดจำแค่ครึ่งเดียว
และเขียนสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างป้องกันการเบี้ยวงานแบบนี้จนกระทั่งสุดท้ายมันมีการเปิดวาร์ปร้านทำไวนิวร้านนี้ครับทำเอาทัวร์เนี่ยไปจอดเพียบที่เพจของร้านจนทางร้านเนี่ยต้องโพสต์ภาพแล้วก็โพสต์คอนเทนต์แบบรัวๆเพื่อหนีคณะทัวร์จากโซเชียลที่สายหน้าและบอกว่าขึ้นบัญชีดำไว้แล้วจะชวนกันไม่ไปอุดหนุนร้านนี้ที่มีพฤติกรรมย่ำแย่แบบนี้คุณผู้ชมนี่ก็เป็นนะครับทางงานบริการใจเย็นนะครับอย่าหัวร้อนพูดคุยกันดีๆนะครับไม่ทันเขาก็บอกไม่ทันแค่นั้นเองก็คืนเงินเขาไปขอโทษเขานี่ไปด่ากลับครับงงมากเลยใครจะไปทำเนี่ยต่อไปกับไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ